ดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live Report นะคะรายงานสดจากโชว์รูม BNK ค่ะกลับมาพบกันนะคะในวันสบายๆนะคะใครที่กำลังมีแพลนเดินทางไปเที่ยวนะคะก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะมีฝนตกหนักนะคะทำให้การจราจรเนี่ยมีความติดขัดมากๆเลยค่ะพูดถึงการจราจรติดขัดนะครับอยากจะแนะนำแอปพลิเคชันนะครับ Google Map นะครับเราสามารถเข้าที่แอปพลิเคชันนั้นได้เลยและกดตัวที่ Traffic นะครับหรือสภาพการจราจรนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับจะแสดงสภาพการจราจรในขณะนั้นนะครับทำให้เราสามารถคำนวณระยะเวลาหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางรถติดได้เลยนะครับถือไว้เป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากๆเลยครับเหมาะกับผู้ขับขี่ทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยคำนวณเวลาได้อย่างแม่นยำเลยค่ะใช่แล้วครับส่วนของโชว์รูมที่ได้มาตรฐานนะคะหนูหนิงอยากให้ท่านผู้ชมลองเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะเพราะว่าโชว์รูมของเราค่ะมีพื้นที่มากกว่า5ไร่นะคะมีการจัดแบ่งรถเนี่ยออกเป็นหมวดหมู่เลยค่ะในแต่ละรุ่นแต่ละคลาสไว้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเลือกชมรถที่โชว์รูมของเรานะคะโดยเรามีรถให้เลือกที่สุดเนี่ยในเมืองไทยมากกว่า150คันค่ะพร้อมด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนานมากกว่า50ปีนะคะเป็นตัวการันตีได้เลยค่ะว่ารถทุกคันเบนซ์เอ็นเคเราดูแลเป็นอย่างดีนะคะจนถึงส่งมอบถึงลูกค้าทุกท่านเลยค่ะใช่ครับข้อสำคัญในการออกรถสักหนึ่งคันนะครับต้องมีบริการหลังการขายนะครับซึ่งทาง BNK ของเรานะครับมี NK Service Center นะครับศูนย์บริการมาตรฐานขนาดใหญ่พร้อมช่องบริการมากกว่า50ช่องซ่อมไว้คอยบริการลูกค้านะครับอีกทั้งเรายังมีทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงนะครับและเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยครบครันไว้คอยดูแลลูกค้าตลอดอยู่การใช้งานของตัวรถนะครับจึงทำให้ออกรถทาง BNK นะครับมั่นใจได้เลยครับว่ามีบริการหลังการขายที่ดีมากๆแน่นอนครับค่ะสำหรับไลฟ์ในวันนี้เลยนะคะเราภูมิใจมานำเสนอค่ะเป็นรถที่สีสันเนี่ยเด่นสะดุดตากว่าใครบนท้องถนนเลยนะคะกับคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz CLA 250พร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันเลยค่ะใช่ครับตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของตัวรุ่นเขาเลยนะครับกับสี Jupiter Red นะครับผมใช่แล้วค่ะ CLA คันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าปังมากๆค่ะพี่แปนคันนี้เนี่ยสีเด่นสะดุดตามาแต่ไกลเลยนะคะใช่แล้วครับกับสีแดง Jupiter Red ค่ะสไตล์รถเนี่ยจะมาเป็นแบบสปอร์ตซีดานนะคะที่มีความปราดเปรียวอย่างลงตัวเลยสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบรถในสไตล์คูเป้แต่ว่าต้องการมีส่วนพื้นที่ที่กว้างมากขึ้นแล้วก็ในห้องโดยสารข้างหลังอะค่ะสามารถบรรทุกคนได้มากขึ้นถือว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะใช่ครับตัวนี้นะครับที่พี่บอกนะครับมาด้วยพร้อมชุดแต่ง AMG นะครับเราสังเกตได้จากกันชนหน้านะครับที่ดูเด่นสะดุดตานะครับมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ช่วยชูตัวสีของตัวรถนะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นแบบใหม่เป็นแบบไดมอนด์กริลนะครับพร้อมโลโก้สัญลักษณ์ตาดาวเนี่ยใหญ่มากๆนะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวไฟหน้านะครับมีสไตล์ความโฉบเฉี่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบใบซีนอนนะครับพร้อม LED running อยู่ในโคมของตัวไฟหน้านะครับผมเรามาต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างดูเพรียวนะครับดูเพรียวมากเลยแล้วก็มีความโค้งมนฝั่งตัวรถได้อย่างลงตัวเลยค่ะใช่ครับดูมีความโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากๆเลยนะครับกับล้อแม็กขนาด18นิ้ว AMG ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบเบรกที่ด้านหน้าจะเป็นเจาะรูนะครับเพื่อเพิ่มสิทธิภาพในการขับขี่และการเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับผมค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะยังมากับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟที่เป็นสีดำตัดกับตัวรถที่เป็นสีแดงโอ้โหดูมีความสวยงามลงตัวมากเลยกับคันนี้ใช่แล้วครับตัวแล้วก็สมรรถนะของคันนี้นะคะเห็นอย่างเงี้ยค่ะพี่แปนรถนะคะมีความกระทันรัดแต่ว่าเขาเนี่ยแรงด้วยนะคะใช่แล้วครับด้วยเครื่องยนต์เบนซินนะคะ4สูบแถวเรียง4สูบนะคะ 2,000 ซีซีกับ211แรงม้าซึ่งความเร็วสูงสุดนะคะโดยประมาณอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะโดยเฉลี่ยเพียง15กิโลลิตรเท่านั้นเองถือว่ารุ่นนี้นะคะมีความเสถียรประหยัดน้ำมันแล้วก็แรงด้วยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถขนาดนี้นะครับสามารถทำแรงม้าได้ขนาดนี้และยังทำความประหยัดน้ำมันควบคู่กันไปด้วยถูกต้องค่ะและที่เด่นคันนี้อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือไฟท้ายค่ะใช่นะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยนะคะเขามาในสไตล์ปีกนกหรือว่าปีกผีเสื้อนั่นเองค่ะเขาทำได้ดีไม่แพ้รุ่นพี่ CLS 250เลยใช่แล้วครับไฟท้ายนะครับกับกันชนตรงนี้ก็จะเป็นกันชนปลายท่อคู่นะครับดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมกับตัว AMG ซึ่งมีความสวยงามมากกว่าตัวปกติเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันเลยทีเดียวนะครับเรามาดูภายในตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะภายในนะคะมาด้วยเบาะทรงสปอร์ตนะคะสีดำเดินด้วยด้ายแดงนะคะตรงด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะตรงกลางเป็นไมโครไฟเบอร์ไมโครไฟเบอร์นะครับตัวนี้ใช้สำหรับหนังกลับ
ะครับสามารถกันน้ำระดับหนึ่งดีต่อผู้ขับขี่ที่ทำน้ำหกหรือว่าอะไรเงี้ยสามารถเช็ดความสะอาดได้ง่ายนะครับผมค่ะสำหรับคันนี้ค่ะพี่แปนมีออปชันอะไรเด่นๆบ้างคะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่พวงมาลัยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านรุ่นใหม่นะครับผมท้ายตัดนะครับซึ่งแตกต่างกับตัวรุ่นปี2014นะครับตัวหน้าจอของเขานะครับจะเป็นตัวหน้าจอออดิโอ20นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์บลูทูธเพลงนะครับCD MP3 นะครับวิทยุได้หมดเลยนะครับผมจอนี้ก็เป็นจอตัวใหม่แล้วด้วยนะครับจอตัวใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวปุ่มกดที่เป็นแบบรุ่นใหม่นะครับผมตัวนี้อีกออปชันอย่างนึงนะครับสังเกตตรงหลังคาที่เราบอกตอนแรกว่าเป็นหลังคาแก้วนะครับผมตรงนี้จะปิดสามารถปิดทึบได้ในกรณีที่มีแดดจัดๆเนี่ยสามารถปิดได้เลยก็คือเขามีอีกชั้นนึงด้วยใช่แล้วครับเดี๋ยวจะเปิดชั้นนึงนะครับตรงนี้ไว้เวลากลางคืนหรือฝนตกเนี่ยเราสามารถปิดตรงเปิดตรงนี้นะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการในอยู่ในตัวรถนะครับให้ดูกว้างขึ้นนะครับผมและตัวนี้สามารถเปิดปิดในระบบไฟฟ้าได้ด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นออปชั่นที่ดูทำให้ตัวรถเนี่ยมีความหรูหรามากขึ้นนะคะใช่ครับกับราคารถเนี่ยนะครับไม่ถึง2ล้านใช่ครับแล้วกับออปชั่นที่ได้มานะครับถือว่าคุ้มค่าสุดๆตัวหน้าจอตรงนี้นะครับยังมีระบบที่เป็นตัวกล้องถอยหลังนะครับที่ติดมากับตัวรถนะครับซึ่งกล้องรุ่นใหม่เนี่ยสังเกตได้เลยครับว่าชัดมากแล้วเราสามารถเลื่อนมุมตัวกล้องได้อีกนะครับตัวนี้จะเป็นมุมกล้องที่แบบ180องศานะครับซึ่งเรียกได้ว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะครับและอีกทริคนึงนะครับที่อยากจะนำเสนอนะครับระบบเป็นระบบเบรกแอสซิสต์ของตัวเบนซ์นะครับสามารถนำไปใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับเพราะว่าสภาพการจราจรในเมืองในกรุงเทพเนี่ยหรือว่าในเมืองไทยเนี่ยจะเจอรถติดซะส่วนมากนะครับและตัวรุ่นเกียร์นะครับเขาจะเป็นเกียร์ตัวระบบใหม่ที่เป็นเกียร์ตรงเกียร์มือนะครับผมตัวนี้นะครับเวลารถติดเนี่ยเราใส่เกียร์เดินหน้าอยู่เนี่ยเราสามารถเหยียบเบรกแล้วย้ำเบรกไปทีนึงนะครับระบบจะขึ้นตัวนี้เลยนะครับว่าเป็นระบบตัวโฮพอขึ้นระบบโฮเสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้รถเนี่ยหยุดนิ่งนะครับเราสามารถปล่อยตัวนี้เราไม่ต้องเหยียบกดตั้นเบรกเลยนะครับผมเวลาเราจะเดินหน้าไปอีกทีนึงเราแค่สัมผัสตั้นเบรกทีเบาๆทีนึงระบบก็จะปลดล็อกกลายเป็นตัวดีเราสามารถเดินหน้าได้เลยนะครับทำให้เหมาะใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนตัวเกียร์ดีมาเป็นตัวเกียร์เอ็นตลอดเวลานะครับผมช่วยลดการสึกหล่อด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอีกอย่างนึงคือลดการสึกหล่อของตัวเกียร์นะครับผมค่ะถือว่าเป็นทริคที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเบนทุกรุ่นเลยสามารถใช้ได้ทุกรุ่นที่รุ่นใหม่ๆใช้ได้ตั้งแต่ปี2013นี่ก็ใช้ได้หมดแล้วนะครับตัวนี้ระบบตัวนี้ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถสแกน QR code เข้ามาหาเราได้เลยนะคะตอนนี้ที่ขึ้นอยู่บนด้านล่างจอตอนนี้ได้เลยใช่แล้วครับสำหรับสรุปรถคันนี้อีกคันนึงนะครับ Mercedes-Benz CLA 250 AMG นะครับรถปีพ.ศ. 2015นะครับราคา1,980,000 บาทนะครับผมค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ฟังไม่ทันสามารถดูข้อมูลสรุปทางด้านบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าแคปข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดนะคะหรือว่าส่งแคปมาเนี่ยเพื่อสอบถามพนักงานฝ่ายขายของเราเข้ามาได้ที่ LINE นะคะที่ @benz_nk ค่ะเรายังมีสต็อกให้เลือกมากกว่าอีก150คันนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.benzk.com ของเรานะครับค่ะและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากติดตามนะครับกดติดตามหรือกด Subscribe นะครับที่ช่องทาง YouTube ของเรานะครับ BenzNK Channel ของเราครับเพื่อไม่พลาดอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกวันของ BenzNK ของเราครับค่ะขอฝากในส่วนของโซเชียลมีเดียด้วยนะคะ Instagram แล้วก็ Twitter ค่ะฝากกด Follow กันด้วยนะคะที่ @benznk_official ค่ะครับอย่าลืมนะครับเลือกซื้อรถ Benz มือ2ทุกครั้งนะครับต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ค่ะหนูกับพี่แป้นต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในพรุ่งนี้ค่ะ NK Live Report รถเร็วกระชับฉับไวถึงคุณวันนี้หนูหนิงรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของ BenzNK นะครับ